ติโฟพลัสถูกใจนายได้ใจท่าพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับน้องวีครับสวัสดีครับพี่บอลวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ตัวพี่บอลเองไปพบเจอกับตัวเองเหมือนเดิมหรือว่ามีคนอื่นเอามาถ่ายทอดให้เราฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันนะครับพอดีเขาฝากมาเล่าครับอืมครับมาเหตุการณ์ในเรื่องนี้น้องเขาเล่าให้พี่บอลฟังว่ายังไงเชิญเลยครับครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างอาจจะยาวนิดนึงนะครับครับเพราะว่าเท่าที่ฟังจากน้องเขาเล่ามาเนี่ยก็ใช้เวลาเรียบเรียงเรื่องอยู่ประมาณ5วันนะครับโอ้เอาครับเอามาผมจะได้ตั้งใจฟังด้วยกันครับนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของน้องคนนึงที่ชื่อว่าเอกครับผมซึ่งเอกเนี่ยต้องบอกกันว่าเดิมทีเนี่ยเขาเป็นคนลพบุรีนะครับแล้วก็รูปร่างเขาเนี่ยจะเป็นคนสูงโปร่งผิวพรรณค่อนข้างดีหน่อยครับค่อนข้างจะขาวๆหน่อยนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตแทนตัวเองเป็นเอกเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อว่าจะได้เล่าเรื่องง่ายๆหน่อยได้ครับจะได้ไม่สับสนด้วยครับครับครับผมก็คือตัวพี่ครับเดิมเนี่ยครับพี่ทำงานเป็นพนักงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพนะครับจนเมื่อทำงานเก็บเงินได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ได้นำเงินเนี่ยมาซื้อบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับโดยที่ตัวบ้านเนี่ยจะมี2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะครับและจากนั้นเนี่ยด้วยความที่พี่เป็นคนชอบเที่ยวครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาเงินที่เก็บได้ส่วนที่เหลือเนี่ยครับก็พอที่จะซื้อรถได้สักคันหนึ่งครับก็เลยเอามาซื้อรถตู้ตัดสิทธิ์ที่นั่งนะครับสิทธิ์ที่นั่งคันหนึ่งนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะออกจากงานที่ทำประจำนะครับแล้วก็มาทำอาชีพก็คือขับรถตู้รับจ้างแบบทั่วไปเหมือนกับว่าใครเหมาไปไหนก็ไปได้หมดอย่างนี้ครับซึ่งด้วยตัวของพี่ครับด้วยความที่พี่เป็นคนที่ขับรถแบบใจเย็นนะครับใจเย็นแล้วก็ค่อนข้างตามใจลูกค้ามันก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างติดนะครับจนขับรถอยู่ได้ประมาณสักสามสักสองสามเดือนนะครับมันก็เริ่มมีลูกค้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมีอยู่ช่วงนึงครับเป็นช่วงเดือนพฤศจิกานะครับวันนั้นเนี่ยบังเอิญมีลูกค้าเขาโทรมาหานะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะเหมารถตู้เนี่ยไปแวะพักที่อยุธยานะครับซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่อยู่ในวัยสูงวัยนะครับก็คือเป็นลูกค้าที่อายุประมาณสัก50กว่าขึ้นไปครับโดยที่ไปรอบนี้ครับจะมีเป็นผู้ชาย3คนและผู้หญิง4คนนะครับจนเราก็นัดหมายกันว่าราคารถเท่าไหร่รับหมายรับตรงไหนอะไรยังไงเรียบร้อยแล้วนะครับจนถึงวันที่เดินทางไปอยุธยาเนี่ยนะครับก็เลยรับลูกค้าไปจากกรุงเทพนะครับซึ่งก็พี่ก็ออกจากบ้านที่กรุงเทพเนี่ยซึ่งบ้านพี่เนี่ยที่ซื้อเนี่ยจะอยู่ชานเมืองนะครับก็รับลูกค้าไปที่อยุธยานะครับแล้วเราก็พาลูกค้าเนี่ยครับน้องวีไปตามวัดต่างๆที่เขาต้องการให้เราพาไปนะครับจนไปถึงวัดนึงครับไปถึงวัดแห่งนึงซึ่งวัดเนี้ยมันจะอยู่ติดแม่น้ำนะครับแล้วก็ที่วัดเนี่ยมันจะมีแพเอาไว้ให้อาหารปลาด้วยครับทีนี้ระหว่างเรารอลูกค้าพี่ก็เลยเดินไปที่แพปลาเนี่ยครับให้อาหารปลาจนเสร็จแล้วกำลังจะเดินหันหลังกลับมาก็ปรากฏว่าก็ไปชนกับผู้หญิงคนหนึ่งเข้านะครับซึ่งเป็นผู้หญิงค่อนข้างหน้าตาค่อนข้างดีนะครับรูปร่างสูงเพรียวนะครับเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีนะครับแต่พอเราชนเขาเนี่ยคือเขาเดินมาเนี่ยเขาถือขนมปังไว้ในแขนเนี่ยประมาณสองสามก้อนขนมปังมันก็ร่วงพื้นเราก็ตกใจก็เลยขอโทษเขาแล้วแอบคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีนะครับแล้วก็คิดในใจว่าถ้าไม่มีแฟนน่าจะดีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่กล้าหันไปมองเยอะนะครับพอขอโทษเสร็จแล้วก็รีบเดินมาเลยเป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกค้าเนี่ยเขาโทรมาตามว่าเดี๋ยวเขาไหว้พระเสร็จแล้วนะเขาอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือต่อพาไปหน่อยได้ไหมพี่ก็เลยโอเคก่อนจะกลับกรุงเทพเนี่ยก็เลยพาลูกค้าไปนะครับก็ออกจากวัดแห่งนี้ไปนะครับไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งหนึ่งระหว่างที่กำลังนั่งรอก๋วยเตี๋ยวมาส่งนะครับก็คือลูกค้าเขาก็สั่งไปพี่ได้แยกไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งต่างหากเพราะว่าเราก็ให้เสรีพาลูกค้านะครับเราก็ไปนั่งคนเดียวต่างหากโต๊ะหนึ่งก็ปรากฏว่ามีเสียงหนึ่งนะครับ
ทักขึ้นมาซึ่งทีแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครเขาก็ถามว่าขอโทษนะคะตรงนี้มีใครนั่งไหมคะพี่ก็บอกว่าอ๋อไม่มีครับแล้วก็กำลังจะเงยหน้ามาดูว่าเป็นใครก็ต้องตกใจแบบจนต้องร้องอุทานมาเลยครับครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยคือจนแบบเฮ้ยก็คือจนแบบผู้หญิงคนนี้เขาตกใจครับที่ต้องร้องอุทานเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ครับน้องวีเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่พี่เจอที่วัดก็ที่ชนเมื่อกี้ขนมปังหล่นครับใช่ครับแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเราเขินนะครับเราประหม่าเพราะว่าด้วยคำที่เราเห็นตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาสวยเนาะแล้วก็ประหม่าแล้วทีนี้เขาก็พูดกันมาว่าก็แปลกดีนะคะที่เรามาเจออีกครั้งหนึ่งทีนี้พี่ก็ไม่กล้าพูดอะไรนะครับจนก๋วยเตี๋ยวมาเราก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันไปคือต่างคนต่างกินจนกินเสร็จแล้วก็จะพาลูกค้ากลับตอนนั้นน่ะไม่รู้ใจมันคิดยังไงครับก็เลยบอกผู้หญิงคนที่ไปว่าขอโทษนะครับแล้วไม่ทราบว่าเราจะมีโอกาสเจออีกไหมซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่พูดอะไรครับเขาก็เอื้อมมือไปฉีกกระดาษโน้ตบนโต๊ะมาซึ่งมันจะเป็นกระดาษที่เอาไว้จดรายการก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็หยิบดินสอมาจดเบอร์แล้วก็ยื่นให้พี่ซึ่งตอนนั้นเราก็รับจากกระดาษมาแล้วก็รีบเก็บจากกระเป๋าด้วยความที่เราเขินด้วยแล้วก็ลูกค้าก็ตามด้วยครับครับเราก็แค่ยิ้มให้เขาแล้วก็รีบหันหลังเดินตามลูกค้าไปเลยจนเวลามันผ่านไปครับประมาณสัก2อาทิตย์นะครับพี่ก็คิดว่าจะโทรดีไม่โทรดีคือรู้สึกว่าเบอร์เนี้ยรู้แล้วว่าเขาให้มาแต่ว่าเราจะยังไม่กล้าโทรนะครับจนมีอยู่วันนึงก็ตัดสินใจว่าน่าจะลองโทรดีนะน่าจะลองโทรดูเพราะว่าบังเอิญช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่เป็นเดือนถัดมาที่เขามีงานเทศกาลประจำปีของอยุธยาพอดีเป็นงานประจำปีที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาจากต่างถิ่นแล้วก็มาเที่ยวงานเนี้ยครับเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่มากก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเขานะครับก็โทรไปสองครั้งแรกปรากฏว่าเขาไม่รับสายเราก็แบบแสดงว่าเขาน่าจะมีแฟนแล้วแหละนะครับน่าจะมีแฟนแล้วแหละเราก็เลยแบบลองโทรอีกทีนึงแล้วกันถ้าอีกทีนึงไม่รับก็คือก็เหมือนกระแห้วแล้วครับครับก็เลยลองโทรไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเขาก็รับสายทีนี้พี่ก็เลยถามบอกว่าขอโทษนะครับจำผมได้ไหมทีนี้เขาก็เงียบไปสักพักหนึ่งครับน้องวีเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเงียบไปเนี่ยเขาอยู่กับแฟนหรือเปล่าหรือเขาจำเราไม่ได้โอ้โหก็ห่างเหมือนกันนะพี่กว่าจะโทรไปอ่ะใช่ครับสองอาทิตย์กว่าๆเนี่ยออจนเราเริ่มพี่ก็เลยจะแบบคิดว่าจะวางสายแล้วล่ะครับตัดสินใจจะวางสายแล้วกำลังจะกดวางสายมันก็มีเสียงลอดกลับเข้ามาอ๋อจำได้แล้วค่ะคุณที่เจอที่อยุธยาใช่ไหมพี่ก็เลยบอกใช่ครับแล้วก็เลยชวนเขาว่าเนี่ยครับพอดีที่อยุธยาเนี่ยเขาจะมีงานประจำปีสนใจไปเที่ยวไหมครับพอดีว่าผมกำลังจะหาลูกค้าไปเที่ยวอยู่พอดีเลยถ้าผมได้ลูกค้าเนี่ยถ้าสนใจไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่รังเกียจก็ชวนแฟนไปด้วยก็ได้นะครับครับเราก็ดักทางไว้ก่อนแบบนี้เผื่อเขามีแฟนนะครับจนผ่านมาอยู่2วันพี่ก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งติดต่อมาซึ่งลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากจะไปเที่ยวงานเนี้ยพอดีซึ่งเขาจองไว้6คนเราก็โอเคก็6คนรวมของคนนี้ด้วยก็เป็น7คนก็ไม่เป็นไรเสือแฟ้วด้วยกันเป็น8คนก็ยังมีที่ว่างนะครับก็จนถึงวันที่จะต้องไปนะครับพี่ก็ได้โทรไปหาจะขอเบอร์ได้อีกทีนึงนะครับเพื่อนัดหมายเขานะครับก็โทรไปบอกว่าคุณงามสุดาใช่ไหมครับนะครับคือผู้หญิงคนนี้ก็ชื่องามสุดานะครับต้องมีพี่ก็โทรไปว่าคุณงามสุดาใช่ไหมครับผมเองนะครับที่โทรมาคราวที่แล้วตอนนี้ผมได้ลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยจะไปอยุธยาพอดีคุณงามสุดาสะดวกไปด้วยกันไหมครับเขาก็ตอบมาว่าโอเคค่ะได้เลยค่ะแล้วพี่ก็เลยนัดหมายวันเวลาทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วก็รอวันที่จะพาลูกค้าไป
ซึ่งวันนั้นเนี่ยพี่ไปนัดลูกค้าเนี่ยที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับแถวชานเมืองกรุงเทพเนี่ยเป็นห้างใหญ่ก็จอดรถตู้รออยู่ที่หน้าห้างซึ่งลูกค้าเนี่ยใน6คนเนี่ยครับเขามาแล้ว5คนเหลืออีกคนยังไม่มาเราก็นั่งดูนาฬิกาว่าจนมันก็เป็นชั่วโมงแล้วยังไม่มานะครับแล้วทางฝ่ายของคุณงามสุดาเนี่ยก็ยังไม่มาเหมือนกันก็เลยตัดสินใจว่าถ้าไม่มาอีกสักพักนึงเนี่ยคงต้องไปแล้วล่ะทีนี้5คนที่เข้ามาเนี่ยครับเขามารออยู่เนี่ยเขาก็บอกว่ารอแป๊บนึงนะคะโชเฟอร์เดี๋ยวอีกคนนึงกำลังมาค่ะพี่ก็เลยต้องรอจนพอคนที่6มาถึงนะครับเราก็ตกใจเพราะว่าคนที่6ที่มาเนี่ยครับก็คือคุณงามสุดาครับซึ่งเขาก็บอกว่าขอโทษนะคะที่มาสายเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยก็จะหาไม่ได้เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานเราก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรครับก็แล้วแฟนล่ะครับเขาก็พูดมาว่าอ๋อแฟนไม่มีค่ะแล้วเขาก็บอกไปเลยไหมคะเดินทางเลยไหมคะเดี๋ยวจะช้าเราก็เลยโอเคก็เดินทางกันไปเลยครับก็เดินทางไปเที่ยวที่งานประจำปีที่อยุธยาเนี่ยครับจนเที่ยวงานจนเสร็จนะครับพี่ก็รู้สึกว่าเมื่อเขาไม่มีแฟนนะครับเราก็รู้สึกว่าอยากจะสานความสัมพันธ์ก็เลยค่อยๆติดต่อแล้วก็ศึกษาด้วยใจคบหากันนะครับจนระยะเวลามันผ่านไปครับก็เลยตกลงเป็นแฟนกันกับนางสุดานะครับจนถึงช่วงนึงเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาได้ประมาณสัก8เดือนแล้วครับพี่ก็เลยตัดสินใจว่าจะขอเขาแต่งงานซึ่งเขาก็ตกลงนะครับเราก็เลยแต่งงานกันแล้วนางสุดาเนี่ยเขาก็เลยเอาขนเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยย้ายมาอยู่ที่บ้านของพี่เลยเพราะว่าจริงๆตัวของพี่เองกับตัวนางสุดาเนี่ยเหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยครับคือเสียแล้วทั้งคู่คือไม่มีพ่อแม่แล้วแล้วก็ญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยมีก็คือไม่ค่อยสนิทกันด้วยครับก็เลยมาอยู่ด้วยกันที่นี่เลยนะครับจนเวลาผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับซึ่งในช่วงที่แต่งงานกันเนี่ยครับพี่เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านช่วงเช้าก็คือทำงานบ้านช่วงเช้าแล้วคุณงานสุดาเนี่ยเขาก็จะออกไปทำงานเพราะว่าเขาทำงานบริษัทพอเย็นเขากลับมาเขาก็ทำงานบ้านเหมือนกันก็คือผลัดกันทำอย่างนี้ครับครับจนมันผ่านไปได้3เดือนครับมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันศุกร์พอดีว่ามีลูกค้ากลุ่มนึงเนี่ยเขาโทรมาเหมือนเดิมครับก็คือว่าจ้างรถพี่เนี่ยให้พาไปเที่ยวฉะเชิงเทราหน่อยแต่ว่าเขาไม่ขอค้างคือทริปเนี้ยเขาขอไปเช้าเย็นกลับครับทีนี้วันที่ไปฉะเชิงเทราเนี่ยครับมันตระเวนหลายที่มากพอกลับมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกเหนื่อยพอเราเหนื่อยเราก็เลยอยากจะนอนไวๆนะครับคืนนั้นก็เลยเข้านอนไวหน่อยซึ่งในคืนนั้นนะครับระหว่างที่พี่กำลังนอนอยู่อะครับพี่ก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับคือในฝันเนี้ยผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่ตรงที่ว่าเขามีใบหน้าที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเหมือนกับงามสุดามากๆแต่ว่าจะแตกต่างกันนิดเดียวก็คือตรงใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ครับจะดูอวบอิ่มคือเหมือนกับดูอวบอิ่มกว่าเล็กน้อยดูหน้าจะอวบกว่าเล็กน้อยนะครับคือภรรยาพี่เนี่ยคือคุณงามสุดาเนี่ยเขาจะหน้าเขาจะค่อนข้างเรียวๆหน่อยแต่คนเนี้ยที่เห็นในฝันเนี่ยจะหน้าอวบอิ่มหน่อยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นดวงตาจมูกปากทุกอย่างผิวพรรณเนี่ยเหมือนทุกอย่างเลยครับคือถ้าไม่มีถ้าแบบถ้าหน้าเป็นเรียวเหมือนกันนี่คือแยกไม่ออกเป็นใครเลยครับพี่บอลครับพี่บอลครับผมตัวคุณงามสุดาในเรื่องเนี่ยเขามีชื่อเล่นไหมฮะพี่ก็ชื่อดาครับงั้นพี่เรียกพี่ดาไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวงามสุดางามสุดาเรื่อยๆเดี๋ยวมันยืดเยื้อชื่อครับได้ครับผมครับได้ครับทีนี้ในฝันเนี่ยครับผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็มีผมและลักษณะที่เหมือนก้าวมวยผมขึ้นไปกลางหัวแล้วก็ใส่ผ้าถุงเนี่ยสีน้ำเงินลายดอกแล้วก็นุ่งผ้าคาดอกสีแดงนะครับแล้วก็มีสบายสองชายสีขาวผ้าตรงคอนะครับในฝันเนี่ยที่เห็นผู้หญิงคนเนี้ยนะครับโดยที่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้สวมรองเท้านะครับเขายืนมองหน้าพี่เนี่ยนิ่งๆอยู่บนพื้นหญ้าแห่งหนึ่งซึ่งด้านหลังของผู้หญิงคนเนี้ยจะมีเจดีย์องค์ใหญ่ๆอยู่องค์นึงนะครับ
จากนั้นเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ส่งยิ้มให้พี่แล้วอยู่เขาก็พูดขึ้นมาว่าไอเอกแล้วเขาก็ค่อยๆยื่นมือมาหาพี่ครับซึ่งทันทีที่มือเขาแตะหน้าพี่นะครับพี่ก็สะดุ้งตื่นแล้วก็เลยหันไปมองคุณดาเนี่ยซึ่งดาเนี่ยก็ยังมองนอนอยู่ข้างตัวพี่ยังไม่ตื่นพี่ก็คิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้คือใครในฝันแต่ก็นึกไม่ออกก็คือก็คิดในใจเข้าข้างตัวเองว่าอาจจะเพราะว่าเราจำหน้าเมียตัวเองแล้วเอาไปฝันประมาณนั้นนะครับจนตอนเช้าเนี่ยดาก็ไปทำงานปกตินะครับส่วนพี่ก็ยังทำงานบ้านตอนเช้าแล้วก็ทำยินลูกค้าก็ไปวิ่งรถปกติเช้าแล้วเย็นก็กลับมาเงี้ยครับแต่ว่าพี่ก็ยังฝันเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ทุกคืนจนผ่านไปถึงคืนที่7นะครับผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาหาพี่ในฝันเหมือนเดิมแต่ว่าคืนนี้เขาคุยกับพี่ว่าไอเอกงามตารอไอเอกอยู่นะครับเขาแทนตัวเองด้วยคำว่าชื่องามตาถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่ารูปลักษณ์ลักษณะดูแล้วเหมือนแฟนเราเลยคือเหมือนกันเลยครับเป็นเพียงว่าใบหน้าของงามตาเนี่ยจะดูอวบอิ่มกว่าเล็กน้อยถ้าของดาเนี่ยดาก็จะเป็นคนหน้าเรียวๆหน่อยคือหน้าอาจจะผอมกว่าผู้หญิงในฝันหน่อยแค่นั้นเองครับคือที่แตกต่างคือแค่นั้นเองแล้วชนิดร่างนั้นนะครับก็ค่อยๆเลื่อนหายไปจนพี่เนี่ยสะดุ้งตื่นทีนี้พี่ก็ฉุกคิดในใจว่าในฝันนะเขาบอกว่างามตาไม่ใช่งามสุดาก็ยิ่งสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครและทำไมจะมาเข้าฝันเรานะครับทีนี้พี่ก็เลยไม่ค่อยสบายใจแล้วแต่เราก็ไม่กล้าบอกให้ดารู้เพราะว่าเราก็กลัวว่าเดี๋ยวดาเขารู้เนี่ยเขาอาจจะแบบกลัวหรืออาจจะคิดว่าเราไปฝันถึงผู้หญิงคนไหนอะไรเงี้ยครับทีนี้พอช่วงเช้าดาเขาไปทำงานพี่ก็เลยถือโอกาสช่วงนั้นน่ะไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับก็ไปทำบุญจนเสร็จกลับมาก็คิดว่าสบายใจแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าทำบุญกวดน้ำให้แล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วจนถึงวันต่อมาครับดาเนี่ยเขาก็ได้ชวนพี่ไปเที่ยวเพราะว่าบังเอิญว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นวันหยุดพักร้อนของเขาพี่ก็โอเคไปก็ไปทีนี้ตัวดาเองเนี่ยเขาก็บอกพี่ว่าเอกเลือกเลยนะอยากไปเที่ยวที่ไหนซึ่งในระหว่างที่พี่กำลังคิดว่าจะไปที่ไหนอะครับมันก็มีเสียงแว่วเข้ามาในหูครับซึ่งเราได้ยินเข้ามาในหูเลยว่าไปวัดอยุธยาทีนี้ตอนนั้นน่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันโดนใจพี่พูดตามคำเล่าไปว่าไปวัดอยุธยาซึ่งดาเขาก็โอเคก็ไม่ได้ขัดใจอะไรก็ดีละจะได้ไปหาที่กินที่เที่ยวแปลกๆด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไปที่อยุธยาครับครับก็ไปเที่ยววัดต่างๆถ่ายรูปกันหาอะไรกินกันซื้อของฝากกันจนจะกลับนะครับกำลังจะกลับขับรถกลับแล้วระหว่างที่กำลังขับรถกลับนะครับมันก็มีเสียงนึงแว่วเข้ามาอีกไปวัดซึ่งเป็นชื่อวัดแห่งหนึ่งในอยู่ในเกาะเมืองเลยครับในทางเกาะเมืองเลยหมายถึงว่ามีเสียงแว่วเข้ามาในหูเป็นชื่อวัดเลยใช่ครับบอกให้ไปวัดเนี้ยชี้เฉพาะเจาะจงเลยถูกไหมฮะใช่ครับครับใช่ครับซึ่งเสียงนั้นน่ะมันทำให้พี่รู้สึกว่าไม่รู้ตอนนั้นทำไมว่าอยากจะไปจังเลยวัดเนี้ยก็เลยบอกดาเดี๋ยวไปที่ได้ไหมแล้วค่อยกลับซึ่งเขาก็โอเคก็ไปเพราะมันยังไม่เย็นมากพี่ก็ไปวัดนั้นครับพอไปถึงเนี้ยเราก็จำได้ว่าในฝันเราเห็นเจดีย์ที่ผู้หญิงคนนี้เขายืนอยู่แล้วข้างหลังเป็นเจดีย์แต่ว่าที่พี่เห็นตรงเนี้ยคือเจดีย์มันอยู่ในสภาพที่มันเป็นซากปรักหักพังแล้วคือค่อนข้างทรุดโทรมแล้วทีนี้เราก็ยืนมองจะดีอยู่ครับกำลังมองเพลินๆเลยครับมันก็มีเสียงเข้ามาในหูพี่อีกที่นี่ข้ารอไอเอกอยู่ที่นี่และเสียงนั้นก็หายไปครับครับคือพอเสียงนั้นหายไปเนี่ยณตอนนั้นน่ะพี่รู้สึกว่าขนลุกมันแบบมันบอกไม่ถูกว่าทำไมถึงขนลุกก็เลยรีบชวนดากลับบ้านเถอะมันรู้สึกแบบมันไม่ค่อยดีนะครับซึ่งดาก็ไม่ได้ถามอะไรต่อนะครับจนพอมาถึงบ้านเนี่ยพี่ก็เหมือนกับมันรู้สึกกังวลนะครับสีหน้าแล้วก็บ่งบอกว่ากังวลจนดาก็ถามว่าพี่เป็นอะไรทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าอ๋อน่าจะพอไปมาหลายที่ก็เลยเหนื่อยนะครับก็เลยบอกไปแบบนั้น
นะครับทีนี้พอคืนนั้นนะครับพี่ก็ฝันนะครับระหว่างที่พี่กำลังปิดทีวีปิดไฟนอนแล้วเนี่ยในฝันของพี่ครับผู้หญิงคนนี้เข้ามาในฝันของพี่อีกครั้งหนึ่งแต่ในฝันครั้งเนี้ยนะครับเขาค่อยๆเอามือของเขาสองข้างนะครับเอามาประคองหน้าพี่ไว้แล้วเขาก็พูดมาว่าไอ้เอกยังรักงามกาอยู่ไหมแต่คือเสียงมันดูเศร้าๆมากจนเรารู้สึกว่าเสียงเนี้ยมันทำให้เราเหมือนอยู่ในภวังค์อะครับมันเคลิ้มไปเลยซึ่งในฝันนั้นอะพี่รู้สึกว่าพี่ต้องเอามือไปเช็ดน้ำตาให้เขาแล้วพี่ก็พูดออกไปว่ารักสิยังรักเสมอแล้วพอพี่พูดจบอะครับร่างนั้นก็เลือนหายไปเหมือนเดิมจนพี่สะดุ้งตื่นแล้วก็หันไปมองว่าอ่ะดายังนอนหลับอยู่ปกตินะครับทีนี้พอจอดที่พี่กำลังจะลงนอนนะครับอยู่ดาเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็สะกิดพี่พี่ก็อ้าวเมื่อกี้หลับอยู่ไม่ใช่เหรอครับเขาก็บอกว่าแค่หลับตาอย่ารู้จังใครคืองามตาคือคำถามมันเป็นเสียงแบบเสียงแข็งใส่พี่เลยหมายความว่าตอนนี้พี่ดาเขาได้ยินเสียงพี่เหมือนละเมอเรียกคุณงามตาประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่พอใจตื่นขึ้นมาถูกป่ะใช่ครับใครคืองามตาครับพี่ก็ตกใจแบบมีอะไรอ่ะและที่บอกว่ารักสิรักเสมอรักใครคือเสียงแบบแข็งมาเลยพี่ก็แบบอ๋อดูละครเยอะไปมั้งไม่มีอะไรหรอกนอนเถอะนอนเถอะนะครับซึ่งกว่าจะปลอบให้ดานอนได้เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ทีนี้พี่ก็แบบเอ๊ะคือเราละเมอขนาดที่แบบภรรยาได้ยินเลยเหรอนะครับก็คิดไปเรื่อยๆครับคิดแบบต่างๆนานาว่าทำไมถึงแบบละเมอได้ขนาดนั้นจนแบบหลับไม่ลงอ่ะจนถึงเช้าอันนี้พอช่วงถึงตอนเช้าเนี่ยเราก็ยังไม่กล้าเล่าในเหตุการณ์ในฝันเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็กลัวว่าเขาจะไม่เชื่อด้วยหรือถ้าเกิดเขาเชื่อเนี่ยเขาอาจจะกลัวว่าแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นวิญญาณและเป็นผีที่ไหนมาหรือเปล่าพี่ก็เลยรอจนดาไปทำงานนะครับก็เลยขับรถไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านที่พี่อยู่นี่แหละก็ทำบุญกวดน้ำเสร็จจังหวะที่กำลังจะเดินกลับมาที่รถนะครับเดินผ่านพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งท่านกำลังนั่งอยู่ตรงม้านั่งเป็นไม้อะครับใต้ต้นไม้อยู่แล้วก็มีญาติโยมมี3คนกำลังนั่งสนทนากับท่านอยู่พอพี่กำลังเดินผ่านนะครับท่านก็เรียกซึ่งทีแรกเราไม่รู้ว่าท่านเรียกใครนะครับท่านก็พูดขึ้นมาว่าโยมผู้ชายคนนั้นนั่นแหละมีเวลาสักหน่อยไหมมาหาอาตมาหน่อยสิพี่ก็เลยหันไปว่าเหมือนกับอ่ะเรียกผมเหรออะไรเงี้ยครับท่านก็พยักหน้าแล้วก็กวักมือเรียกพี่ก็เลยเดินกลับไปหาท่านนะครับแล้วก็ลงนั่งยองๆแล้วก็ยกมือขึ้นพนมนะครับท่านก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าโยมอย่าสงสัยในสิ่งที่ฝันแล้วก็อย่าดึงดันกับเวรกรรมนะโยมทีนี้พอท่านพูดเสร็จแล้วครับพี่ก็แบบสงสัยในคำพูดที่ท่านพูดนะครับว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงท่านก็พูดต่อเลยว่าถึงเวลาโยมก็จะรู้เองอาตมาช่วยได้เท่านี้จริงๆแล้วท่านก็หันไปคุยกับโยมสามคนที่นั่งอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ท่านก็ลุกเดินไปที่โบสถ์พี่ก็แบบเก็บความสงสัยไว้ในใจว่าที่พระท่านพูดมันคืออะไรแล้วก็เลยขับรถกลับบ้านทีนี้พอเย็นกลับมาเนี่ยคือดาเนี่ยเขายังมีเหมือนมีอารมณ์ขุ่นมัวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็เหมือนมีอาการนอยๆแบบไม่ค่อยอยากคุยด้วยวันก่อนเราไม่อยากคุยด้วยพี่ก็พยายามเอาใจอ่ะหาน้ำให้ดื่มนวดไหล่นวดคอชวนดูทีวีโนนีนั่นนะครับจนดาเนี่ยเขาเริ่มหายหงุดหงิดละจนถึงเวลาเข้านอนเนี่ยพอเขาจะล้มตัวลงนอนเนี่ยเขาก็ดักคอพี่ก่อนเลยว่าคืนนี้จะมีชื่อผู้หญิงคนไหนมาอีกไหมพี่ก็บอกไม่มีแล้วเขาก็บอกแน่นะพี่ก็บอกไม่มีนอนเถอะแล้วจนเขาหลับไปพี่ก็หลับนะครับต่างคนต่างนอนหลับหลับไปได้ไม่นานเท่าไหร่ไม่รู้ครับผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เข้ามาในฝันของพี่อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเดิมครับไอเอก
ไอเอกยังรักงามตาอยู่ไหมฝันบ่อยๆแบบนี้บ้านแตกเอานะเนี่ยเออแล้วก็เอามือมาประคองที่หน้าพี่ครับครับซึ่งพี่อ่ะก็ยังหลุดพูดเป็นเหมือนเดิมว่ารักสิรักงามตาเสมอทีนี้จนพอพูดเสร็จอะครับพี่อ่ะสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นเสร็จเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันแสบที่แขนซ้ายแบบมันแสบๆเสียงก็แบบเหมือนแป๊ดมาเลยครับตกลงงามตาคือใครเอาอีกแล้วครับคือเขาก็แบบเหมือนต้าบาดใส่พี่เลยพี่จะบอกไม่มีอะไรไม่มีมีแต่งามตาไม่มีเขาก็บอกว่าก็เห็นนอนละเมอแล้วก็ทำท่าเอามือไม้เหมือนจะไขว่คว้าหาอะไรสักอย่างแล้วก็พูดทำเพ้อแต่ว่ารักงามตาเสมอรักงามตาอะไรก็ไม่รู้ออกมาเขาก็เลยคิดว่าพี่อ่ะฝันถึงใครที่ไม่ใช่ตัวเองคิดว่าพี่ยังมีผู้หญิงคนโน้นคนนี้มีกิ๊กบ้านโน้นบ้านนี้อะไรเงี้ยครับคิดไปเรื่อยเลยทีนี้ไอ้คันพี่จะเล่าให้เขาฟังเลยพี่ก็แบบก็นั่นแหละครับตอนนั้นมันก็ยังแบบว่าถ้าเขาเชื่อเขาคงจะกลัวถ้าเขาไม่เชื่อมันก็จะยิ่งแบบเหมือนเราแก้ตัวไปกันใหญ่ก็เลยตัดสินใจว่ายังไม่เล่าดีกว่าก็ตัดปัญหาว่าเอางี้แล้วกันถ้าไม่เชื่อไม่มีอ่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วทีนี้ดาเนี่ยด้วยคำนี้เขาไม่อยากทะเลาะกับพี่ต่อเขารำคาญนะครับเขาก็เลยล้มตัวลงนอนแล้วก็เหมือนหันตะแคงข้างให้คือมันนอนต่างคนหันต่างคนต่างนอนตะแคงหันข้างให้กันนะครับจนเช้าวันต่อมาเนี่ยทุกอย่างในบ้านมันก็เปลี่ยนไปเลยครับจากที่เคยคุยกันเคยหอมแก้มกันตอนเช้าเคยถามว่ากินอะไรไหมคือจากวันนั้นนะครับคือไม่คุยกันเลยครับไม่พูดไม่คุยไม่ทักทายไม่อะไรกันเลยจนเวลามันผ่านไปเกือบเดือนนะครับซึ่งในระยะเวลานั้นนะครับพี่จะฝันถึงผู้หญิงคนนี้ทุกคืนฝันว่าเนี่ยงามตาจะมาหาแล้วก็จะต้องละเมอว่างามตาทุกคืนจนพี่กับดาเนี่ยทะเลาะกันทุกวันครับทะเลาะจนถึงขนาดที่ว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนดาเขาทนไม่ไหวอะครับเขาก็ประกาศเลยว่าแยกกันอยู่สภาแล้วกันตอนเนี้ยแยกห้องนอนกันก่อนแต่ถ้าอยากเป็นงี้ไปเรื่อยๆแยกบ้านต่างคนต่างอยู่เลยทีนี้พี่ก็เริ่มไม่สบายใจแล้วต้องคิดในใจว่าเดี๋ยวจะต้องเล่าให้เขาฟังแล้วล่ะเรื่องเป็นยังไงทีนี้ในคืนนั้นนะครับมันเป็นคืนที่พี่กับดาแยกห้องนอนกันเป็นคืนแรกเลยซึ่งพี่นอนห้องหนึ่งดาเขาก็ไปนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนอนนะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกันเลยในจังหวะที่พี่กำลังนอนนะครับกำลังนอนแต่คืนนี้ยังไม่ได้ฝันนะครับกำลังนอนเคลิ้มเคลิ้มจะหลับครับพี่ก็ได้ยินเสียงทุบประตูดังตึ้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 งพี่ก็ตกใจสะดุ้งตื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีเสียงร้องเข้ามาว่าเอกช่วยดาด้วยช่วยดาด้วยดาตาเห็นผีทีนี้พอพี่ได้ยินเสียงแบบนี้คือเหมือนเจ้าตัวเขาเสียงสั่นมาเลยพี่ก็ตกใจว่าอะไรดาราเป็นอะไรแล้วพี่ก็เลยเปิดประตูรับเข้ามาเขาก็โผล่เข้ามากอดพี่เลยครับตัวสั่นเลยครับพี่ก็บอกเป็นอะไรดาใจเย็นๆสิไหนเล่าสิเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตัวสั่นอยู่ในอ้อมกอดพี่ครับดาแต่เห็นผีมันน่ากลัวมากเลยเอกมันบอกว่ามันจะฆ่าดาด้วยดากลัวแล้วเขาก็ซุกหน้าอยู่กับตัวพี่ครับแบบร้องไห้แบบจนพี่อ่ะไม่รู้จะบอกยังไงครับพี่ก็เลยเอามือลูบหัวเบาๆแล้วก็เลยปลอบเข้าไปว่ามันเป็นแค่ฝันมั้งไม่มีอะไรหรอกแล้วผีมันเป็นลักษณะยังไงครับซึ่งตอนนั้นนะครับดาเขาไม่ได้บอกพี่นะครับว่าลักษณะที่เขาฝันเห็นผีเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าเธอกลัวมากอ่ะเธอก็กลับมานอนกับเราห้องนี้แล้วกันซึ่งดาเขาก็ยอมครับก็เลยเหมือนกับหอบที่นอนกลับมาหอบหมอนหอบอะไรกลับมานอนกับพี่เหมือนเดิมคืนนั้นเนี่ยทั้งพี่และดาเนี่ยก็หลับไปจนถึงเช้าครับทีนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยดาเขาตื่นสายมากเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยหลับมั่งตื่นมั่งคือเหมือนผวาทั้งคืนจะนอนทั้งไม่ค่อยหลับเขาก็เลยลางานนะครับทีนี้พอลางานเสร็จเขาก็กินข้าวกินอะไรเสร็จเขาก็มาสะกิดบอกพี่วันนี้เอกพาดาไปทำบุญหน่อยได้ไหมดาอยากไปทำบุญหน่อยเนี่ยดาไม่สบายใจเลยพี่ก็บอกว่าได้
ถ้ามันทำให้ดาสบายใจขึ้นนะแล้วพี่ก็เลยพาเขาไปทำบุญครับทันทีพอทำบุญเสร็จแล้วครับซึ่งวัดที่เราไปทำบุญนะครับก็คือเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละครับพอกวดน้ำกวดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพี่กำลังจะพาดากลับบ้านสายตาของพี่ครับก็เหลือไปเห็นพระสงฆ์รูปเดิมนะครับที่ท่านทักพี่มาคราวที่แล้วครับพี่ก็เลยตัดสินใจเนี่ยพาดาไปหาแล้วก็นั่งยองๆตรงหน้าท่านแล้วก็ยกมือไหว้ท่านท่านก็มองนะครับคือแต่ตอนที่ท่านมองเนี่ยครับครั้งแรกเลยคือท่านมองเนี่ยครับพี่กับดาเนี่ยนั่งตรงหน้าท่านใช่ไหมครับแต่ท่านมองเนี่ยครั้งแรกคือท่านมองเลยไปข้างหลังเหมือนมองไปข้างหลังก่อนแล้วก็พยักหน้าแล้วก็ถึงจะค่อยหันมามองคือถึงจะค่อยหันมาดูพี่กับดาซึ่งตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้เอกใจนะครับว่าท่านเนี่ยมองอะไรทีนี้จังหวะที่พี่กำลังจะถามเนี่ยครับเรื่องที่ดาฝันเมื่อคืนว่าดาเขาฝันเห็นผีอะไรท่านก็พูดขึ้นมาก่อนเลยครับว่าอาตมาบอกแล้วไงอย่าสงสัยในความฝันแล้วก็อย่าดึงดันกับเวรกรรมนะโยมครับทีนี้พี่ก็ยิ่งอดสงสัยไม่ได้ครับว่าที่ท่านพูดอย่างเนี้ยมันคืออะไรท่านก็เลยนิ่งอยู่พักนึงครับแต่ท่านก็ลืมตาขึ้นมาท่านก็บอกว่าเรื่องของเวรกรรมเนี่ยไม่มีใครไปยุ่งไม่มีใครไปยุ่งในกรรมของใครได้หรอกนะโยมครับต่อให้ตอนเนี้ยโยมจะลืมสิ่งที่เคยทำมาแล้วก็ตามเอาอย่างนี้แล้วกันอาตมาแนะนำได้แค่นี้นะมันสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทีนี้มันก็สุดแล้วแต่เขาแล้วล่ะว่าเขาจะรับไหมเจริญพรแล้วท่านก็ลุกกลับไปกุฏิเลยพี่กับดาก็เลยอ่ะท่านแนะนำมาอย่างนี้ก็เผื่อจะดีขึ้นก็เลยเดินทางกลับบ้านครับจนพอมาถึงบ้านเนี่ยพี่ก็เลยถามดาว่าดาในดาเล่าให้เอกฟังซิว่าเมื่อคืนเนี่ยดาฝันเห็นผีอะไรลักษณะผีได้เป็นยังไงครับเขาก็เล่าให้พี่ฟังว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนที่เขากำลังหลับอยู่เนี่ยครับเขาก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมายืนอยู่ที่ปลายเท้าเขาแต่ลักษณะของผู้หญิงคนเนี้ยหน้าตาเหมือนเขามากเลยเป็นแต่เพียงว่าใบหน้าเนี่ยอวบอิ่มกว่าแล้วก็ไว้ผมเนี่ยในลักษณะที่กล้ามวยไว้บนกลางหัวบนผมกลางหัวใส่ผ้าถุงสีน้ำเงินนะครับลายดอกนุ่งผ้าคาดอกสีแดงแล้วก็ห่มสบายเนี่ยสองชายกับผ้าตรงคอเนี่ยสีขาวในลักษณะที่คือยืนจ้องมาทางเขาเนี่ยด้วยแววตาที่มันแดงก่ำมากเหมือนโกรธแค้นอะไรเขาสักอย่างจนดวงตานั้นนะครับมันเริ่มถลึงและเบิกกว้างออกจนน่ากลัวตอนที่ผู้หญิงคนนั้นจะชี้นิ้วมาหาดาแล้วก็บอกดาว่ากูรอมึงมานานแล้วจากนี้ไปมึงจะต้องชดใช้เวรกรรมที่มึงทำไว้กับกูอย่างสาสมแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ค่อยๆเลื่อนตัวเข้ามาหาดาอย่างช้าๆครับในขณะที่ดาเองอะครับเหมือนตัวแข็งทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็จนรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่เหมือนทีมแข็งๆนะครับมาอยู่ตรงคอครับนะครับเหมือนลักษณะว่าถูกบีบคอนะครับจนดาเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วก็คิดว่าตัวเองคงจะตายแน่แล้วแล้วก็นึกถึงคำที่หลวงพ่อพูดคุณได้นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยครับผู้หญิงคนนี้ก็ยังบอกอยู่ว่ามึงทำอะไรกับกูไว้กูใช้มึงชดใช้ในสิ่งที่มึงทำไว้กับกูอย่างสาสมซึ่งดาก็สวดมนต์ในใจครับพยายามสวดมนต์ในใจแบบสวดมนต์ในใจอยู่นานมากๆครับจนแบบรู้สึกว่าเหมือนต้องคอตัวเองอ่ะมันเริ่มคลายแล้วเริ่มหายใจได้บ้างแล้วแต่ก็ยังมีอาการไออยู่ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าร่างผู้หญิงคนนั้นนะครับไม่อยู่แล้วจังหวะนั้นเนี่ยครับดาก็เลยลุกขึ้นแบบจะลุกตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบเหมือนแบบฝันหรือจริงอะไรสักอย่างเนี่ยครับคือไม่แน่ใจว่าฝันหรือจริงก็จังหวะนั้นกำลังคิดอยู่ว่ามันคือฝันหรือคือเรื่องจริงมันก็มีเสียงลอยลมเข้ามานะครับเหมือนลอยลมมันเป็นเสียงลอยลมเข้ามาแผ่วๆเข้ามาในหัวเป็นเสียงกระซิบนะครับครับซึ่งมันเป็นเสียงที่เย็นเยือกจนทำให้ดาเนี่ยขนหัวลุกเลยเสียงนั้นก็คือบอกว่ามึงต้องชดใช้แล้วเสียงนั้นนะครับมันก็วนอยู่รอบห้องจนแบบดาเนี่ยอยู่ไม่ได้คือแบบต้องวิ่งออกมาหาเอกแล้วก็ทุบประตูเรียกเอกจนเอกเปิดประตูรับเนี่ยนะครับทีนี้พอดาเล่าให้ฟังเสร็จนะครับเอกนะครับเริ่มรู้แล้วพี่จะเริ่มรู้แล้วว่าที่ดาเห็นนี่คืออะไร
พี่ดาฝันนี่คืออะไรทีนี้ก็เลยปล่อยให้ดานอนหลับเพราะว่ารู้สึกแล้วว่าดาเนี่ยน่าจะเพลียมากเลยพี่ก็ปล่อยเขานอนไปนะครับจนดึกแล้วนะครับพี่ก็เริ่มง่วงแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองอะครับจะนอนบ้างก็ล้มตัวลงนอนทีนี้พอจะล้มตัวลงนอนนะครับก็ฉุกคิดได้ว่าเออนักกีฬาเขาสวดมนต์เนาะเขาก็รอดมาได้เราน่าจะลองบ้างพี่ก็เลยหันหน้าไปทางหมอนะครับแล้วก็ก้มกราบพระแล้วก็สวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จพี่ก็เลยล้มตัวลงนอนทีนี้ขอจะล้มตัวลงนอนนะครับพี่ก็เลยอธิษฐานในใจว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเคยมีเวรมีกรรมกับผมหรือภรรยาผมตั้งแต่ชาติปางไหนก็แล้วแต่ขอได้โปรดจองอโหสิกรรมให้กับพวกเราด้วยเถอะแล้วก็จะได้จองเป็นจองกรรมกันอีกเลยนะครับแต่พี่ก็ล้มตัวลงนอนนะครับครับจนหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับพี่ก็ต้องสะดุ้งตื่นซึ่งครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ฝันเพราะว่าพี่สะดุ้งตื่นแล้วแล้วพี่ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่พี่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันมีร่างผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งอยู่ข้างๆเตียงในฝั่งที่พี่นอนแล้วก็ค่อยๆเอามือขวาเนี่ยครับมาลูบแก้มพี่เบาๆซึ่งในดวงตานั้นที่พี่เห็นนะครับมันดูอ่อนโยนมากจนแบบพี่แทบจะเคลิ้มไปแล้วครับแต่ว่าในใจหนึ่งอ่ะมันก็ยังเหมือนกับกลัวอยู่ดีเพราะว่าอันนี้คือเราเห็นจริงๆแล้วครับทีนี้พูดอยู่มันนั่นนะครับเขาก็พูดขึ้นมาว่าไอเอกไม่ต้องกลัวงามตาหรอกนะงามตาจะไม่ทำอะไรไอเอกแต่พอสิ้นคำว่าแต่เท่านั้นแหละครับผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นยืนเหมือนแบบถลึงตัวจับการตัวขึ้นยืนแล้วก็เหมือนจ้องร่างไปที่แบบจ้องตาไปที่แบบร่างของดาที่กำลังนอนอยู่ข้างๆพี่อะครับแล้วก็เหมือนดวงตานั่นครับจากที่อ่อนโยนเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นดวงตาที่แดงก่ำแล้วเบิกโพรงแบบเหมือนจ้องเกลียดจ้องชังมากๆแล้วก็ชี้นิ้วไปหาจุดที่ดานอนอยู่อะครับอีนี่ข้าจะเอามันให้ถึงตายให้สาสมกับที่มันเคยทำกับข้าไว้แล้วเขาก็หายไปต่อหน้าต่อตาพี่นะครับครับพี่ก็สะดุ้งแบบเหมือนทันเข่าตัวเองครับแล้วก็เอาหลังพิงแบบชิดหัวเตียงไว้เหงื่ออาบทั่วตอนคืนนึงเหงื่ออาบทั่วตัวเลยครับน้องวีแล้วก็พยายามแบบมองไปที่ดาว่ามีใครจะมาทำอะไรดาไว้แล้วก็พี่เนี่ยก็เลยเอื้อมมือไปโอบตัวดาเนี่ยมากอดเอาไว้แน่ๆตัวแล้วคืนนั้นอ่ะทั้งคืนอ่ะพี่คือคืนนอนไม่หลับเลยจนเช้าลุกขึ้นนะครับพี่ก็เลยตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้ดาฟังตั้งแต่ที่พี่ฝันครั้งแรกเลยครับจนถึงที่พี่เจอเมื่อคืนดาเขาก็เลยพูดขึ้นว่าเอกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเขาเป็นใครก็ไม่รู้นะพี่ก็เลยบอกเขาว่าเอกคิดว่าเราน่าจะหาคนมาช่วยเราได้นะดาแต่ว่าเอ๋ขอติดต่อเขาดูกันนะแล้วพี่ก็เลยกดโทรศัพท์ไปหาน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันครับซึ่งน้องคนนี้ชื่อว่าพีซึ่งพีเนี่ยเขารู้จักกับร่างทรงคนหนึ่งนะครับเราก็เรียนนัดหมายกันว่าจะให้พีเนี่ยพาไปหาร่างทรงคนนั้นนะครับเผื่อเขาจะพอช่วยได้บ้างเผื่อจะให้ปัดเป่าหรือว่าไล่อะไรให้ได้บ้างเราจะได้แบบพ้นเรื่องนี้ไปนะครับครับซึ่งพีก็นัดว่าพี่เอ๋เดี๋ยววันเสาร์พี่มาเจอผมนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปหาร่างทรงคนนี้แต่ทีนี้ว่าก่อนจะถึงวันเสาร์นะพี่หาพระยันท้าวเวสสุวรรณอ่ะพี่รู้จักใช่ไหมพี่ก็บอกว่าเออรู้จักพี่เขาก็บอกว่าพี่เอาพยันอันเนี้ยมาติดหน้าประตูบ้านไปเลยนะพี่ผีมันจะได้เข้าบ้านพี่ไม่ได้ชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยววันเสาร์เราเจอกันนะครับพี่ก็ตกลงโอเคก็ไปหาพยัญชนะเวสสุวรรณมาติดหน้าประตูบ้านนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับพอติดได้หลังจากนั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่ก็ไม่ได้ฝันดาก็ไม่ได้เจออะไรเลยจนถึงวันเสาร์ก็คือวันที่เรานัดหมายกับพี่ว่าจะไปหาร่างทรงคนนี้พี่ก็พาพี่ไปหาร่างทรงนะครับซึ่งร่างทรงคนนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก60ได้ครับครับก็ไปถึงบ้านร่างทรงคนนี้มันเป็นบ้านไม้หลังนึงค่อนข้างก็เก่าพอสมควรนะครับพอเราก้าวเข้าไปในบ้านนะครับยังไม่ทันจะได้นั่งเลยนะครับคุณลุงที่เป็นร่างทรงคนนี้เขาก็หันหน้ามาหาพี่กับจักดาแล้วเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าจะมาถามเรื่องอีหนิวคนนั้นใช่ไหมล่ะเฮ้ยคนจะยากนะเขามาเข้าฝันข้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
บอกเขาไม่ให้ยุ่งเรื่องของเขาอืมทีนี้พอนั่งทรงแล้วพูดจบอะครับพี่กับดาก็ตกใจจนพี่ต้องรีบคลานเข่าไปหาอาหารแกแล้วก็เหมือนตอนเนี้ยเราเริ่มแบบเริ่มกลัวแล้วครับเริ่มกลัวมากขึ้นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมต้องมาตามติดเราตามติดดาขนาดนี้ครับก็เลยยกมือขึ้นไหว้บอกลุงช่วยผมทีได้ไหมผมจนปัญญาแล้วช่วยผมหน่อยนะครับทีนี้ลุงแกก็สายหน้าแล้วก็ถอนใจครับเอ้าเดี๋ยวจะลุงเดี๋ยวข้าจะลองดูอีกทีก็แล้วกันแล้วผู้จบแกก็นั่งแบบนั่งขาสมาธินะครับแล้วก็หลับตาเหมือนบ่นพึมพำอะไรทุกอย่างซึ่งเราก็ไม่เข้าใจภาษาที่แกพูดนะครับครับซึ่งทั้งพี่ทั้งดาแล้วก็เจ้าพีเนี่ยก็ฟังอยู่พักใหญ่แกก็ลืมตาขึ้นมาแล้วแกก็สายหน้าเหมือนเดิมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เองก็จะได้รู้เองไอ้หนุ่มอ๋อแล้วเขาฝากบอกด้วยนะไอ้พยันที่เอ็นติดไม่หน้าประตูน่ะเอาออกเถอะกันเขาไม่ได้หรอกเขาบอกว่าที่เขาไม่มากวนเองเนี่ยกับเมียเองเนี่ยเขาแค่รอเวลาเท่านั้นทีนี้เมื่อร่างทรงก็ยังช่วยไม่ได้ครับพี่กับจ๋าก็แบบเริ่มจิตตกละเริ่มไม่สบายใจแล้วทีนี้เจ้าพีเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่เอาไงดีอะร่างทรงก็ช่วยไม่ได้พี่ก็เลยบอกเจ้าพีว่าเอางี้แล้วกันตอนนี้เมื่อคืนเนี้ยลุงเขาบอกแล้วนี่ว่าผู้หญิงคนนี้จะมาสื่อสารอะไรกับพี่พี่ก็จะดูซิว่าเขาจะมาบอกอะไรกับพี่ให้พี่ทำยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแล้วเราก็เลยแยกย้ายกันกลับครับตกเย็นวันนั้นนะครับทั้งพี่ทั้งดาเนี่ยกินข้าวกันไม่ลงเลยคือเราก็เครียดเรื่องที่เราเจอว่าเราเจออะไรกันอยู่แล้วจะทำยังไงกันดีกับเรื่องนี้นะครับจนถึงเวลาเข้านอนนะครับพี่ก็ต้องรอจนดาเขาหลับสนิทอันนี้พี่ก็ล้มตัวลงนอนตามแต่ว่าตอนนั้นมันจะนอนไม่หลับก็พยายามข่มตาแล้วข่มตาอีกครับจนมันเริ่มดึกมากแล้วพี่ก็เผลอหลับไปพอหลับไปสักพักหนึ่งครับซึ่งน่าจะไม่นานครับพี่เพราะว่าพอเราเคลื่อนเราก็ล้มตัวลงหลับเนี่ยพี่ก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ครับก็คืองามตาเนี่ยคนเดิมเลยแต่ในคืนนี้งามตาเนี่ยเขาไม่ยืนร้องไห้อยู่ต่อหน้าพี่นะครับครับแล้วเขาก็พูดด้วยเสียงแบบเหมือนกับมันเศร้ามากอะมันดูฟังพี่ฟังแล้วมันดูเศร้ามากครับแล้วมันก็แฝงด้วยความเย็นเยือกอยู่ในตัวด้วยว่าไอเอกดูสิ่งที่มันทำกับข้าสิเช่นนี้แล้วไอเอกยังจะให้ข้าอภัยให้มันไหมแล้วสิ่งที่พี่เห็นในฝันนะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็คือพี่เห็นผู้ชาย3คนนะครับกำลังอุ้มร่างของผู้หญิงคนหนึ่งมานะครับซึ่งพออุ้มมาถึงเนี่ยนะครับผู้ชาย3คนเนี่ยก็โยนร่างของผู้หญิงคนนี้นะครับลงไปในหลุมขนาดใหญ่ใหญ่พอประมาณนะครับแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็ช่วยกันเอาเสียมนะครับตักดินกบลงไปซึ่งในขณะที่พี่ยังตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นน่ะพี่ก็แปลกใจว่าแล้วทำไมผู้ชาย3คนเนี่ยเขาไม่เห็นพี่กับงามตาทีนี้ในจังหวะที่พี่กำลังคิดอยู่ว่าเนี่ยมันฝันหรือมันเรื่องจริงหรือมันเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งในผู้ชาย3คนนั้นนะครับเขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเร็วเล่นมือเข้าเดี๋ยวใครผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าอ่ะมันจะไม่ดีทีนี้พี่อ่ะก็เลยแบบยังไงดีวะทำไงต่อดีนะครับจังหวะนั้นเองครับงามตาเขาก็เหมือนเอื้อมมือมาจูงมือพี่ครับครับแล้วเขาค่อยๆจูงมือพี่เดินไปที่หลุมนั้นนะครับซึ่งพอพี่เห็นร่างในหลุมนั้นนะครับใบหน้านั้นอ่ะก็คือใบหน้าของงามตาเพราะว่ามันเป็นใบหน้าที่อวบอิ่มกว่าใบหน้าของดาอยู่แล้วแล้วก็ก้าวบนผมไปบนหัวครับแต่คือที่พี่เห็นตอนนั้นอ่ะคือเหมือนตอนนั้นอ่ะดินมันกบร่างไปจนเหลือแค่บริเวณใบหน้าแล้วซึ่งพอพี่เห็นน่ะตอนที่พี่จะมาช็อกอะครับงามเสียงของงามตาเนี่ยก็แว่วเข้ามาในหูพี่เลยว่า มันฆ่าแล้วก็เป็นเสียงแบบเหมือนเสียงบีจนสุดเสียงนะครับแบบบีจนแสบแก้วหูครับจนพี่ต้องเอามืออุดหูไว้ทีนี้พอเสียงนั้นหายไปอ่ะพี่ก็เอามือออก
หันไปมองรอบตัวพี่ก็ไม่เห็นหน้าตาแล้วนะครับครับแต่สิ่งที่พี่เห็นนะครับต่อมาเนี่ยครับก็คือมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินผ่านดงไม้มาโดยผู้หญิงคนนั้นนะครับนุ่งผ้าถุงลายดอกสีน้ำตาลครับแล้วก็นุ่งผ้าคาดอกสีเหลืองห่มสบายสองชายสีขาวเหมือนกันเลยครับถือตะเกียงเดินมาพร้อมกับมีผู้หญิงที่น่าจะมีอายุคนหนึ่งครับเดินตามมาข้างๆด้วยพอเดินมาใกล้ๆจนถึงหลุมนะครับผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกเลยครับสั่งให้มิดอย่าให้ผู้ใดหรือตัวอะไรมาขุดคุยขึ้นมาได้ทีนี้ชายสามคนนั้นนะครับเขาก็เล่นเหมือนกับเล่นมือกบดินให้เร็วขึ้นนะครับครับซึ่งในจังหวะนั้นนะครับพี่ก็ได้ยินเสียงขึ้นมาเบาๆครับเข้ามาในหูว่าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยช่วยแล้วเสียงก็หายไปเลยครับพอเสียงนั้นหายไปเนี่ยผู้ชายคนนั้นนะครับผู้ชายทั้งสามคนนั้นก็คือกบดินปิดมิดใบหน้าของงามตาจนหมดแล้วครับจนดินเนี่ยมันมาเสมอกับพื้นดินทั่วๆไปแล้วแล้วทั้งสามคนนั้นก็รีบเดินกลับไปเลยครับพร้อมๆกับว่าผู้หญิงที่เดินมากับผู้หญิงที่มีอายุครับก็เดินกลับไปด้วยพี่กำลังช็อกกำลังแบบเฮ้ยกูเจออะไรวะเนี่ยคือมันคืออะไรมันก็มีเสียงแบบแผลมาในหัวครับครับอย่างนี้แล้วไอเอกยังใช่งามตาไม่ใช่มันอีกหรือทีนี้พี่ก็แบบหันไปก็เห็นงามตาครับยืนอยู่ข้างๆพี่แล้วงามตาคือในสภาพคือร้องไห้สะอื้นๆเลยนะครับไอเอกรู้ไหมมันสั่งคนเหล่านั้นไม่ว่ากะไรที่พี่ดีนคือภาษาแบบนี้นะครับครับครับพี่ก็บอกพี่คือตอนนั้นพี่ก็ถามบอกยังไงเหรอมันสั่งว่าถ้าไอเอกถามหาอีงามตาบอกไอเอกไปว่าอีงามตามันหนีตามทูไปแล้วไอ้ยาครับทีนี้พอสิ้นสุขประโยคเนี่ยครับพี่ก็สะดุ้งตื่นทันทีพอจังหวะแล้วเราจะลุ่มตื่นนะครับสมองเนี่ยกำลังประมวลผลว่าสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันเชื่อมโยงกับอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราดาเนี่ยครับซึ่งนอนอยู่ข้างพี่เนี่ยก็มีอาการเหมือนแบบทุรนทุรายแบบดิ้นกระเสือกกระสนแบบเหมือนคนแบบตอนละเมอครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่เอาไม่จนพี่ต้องแบบโผล่เข้าไปเขย่าตัวแล้วก็แบบคือพยายามเขย่าตัวจนแบบดาเขาเนี่ยสะดุ้งตื่นแล้วเขาก็โผล่กอดพี่เลยครับเอกดาฝันอะไรอีกแล้วดาฝันเห็นมันอีกแล้ววิ่งมานั้นอีกแล้วมันบอกว่ามันจะเอาชีวิตดาให้ได้เลยแต่คราวนี้ดารู้ชื่อมันแล้วนะซึ่งพี่หลุดปากพูดไปก่อนเลยว่างามตาเออเขาว่าไงทีนี้ดาก็ตกใจแบบเหมือนตาเบิกโพลนะครับเออเอกฝันมันกันเหรอพี่ขยักหน้าบอกอืมเอกฝันเมื่อกี้ทีนี้ดาเนี่ยเขาก็เหมือนมีสีหน้าแบบเริ่มกังวลมากครับครับพี่ก็เลยปลอบดาไปคือแบบเราไม่อยากให้เมียเราใจตกมากกว่านี้ครับตอนนี้อ่ะพี่บอลตอนเนี้ยตัวดาเองกับตัวพี่เอกเองเนี่ยคือเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าชื่อที่เรียกในความฝันตอนที่มีปัญหากันคือชื่อของใครใช่ครับเออทีนี้พี่ก็เลยปอบดาเขาไปว่าดาถึงดาจะเคยทำไม่ดีกับเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เถอะออมันอาจจะผ่านมากี่พบปีชาติกันแล้วนะแต่เราจะหาทางแก้ด้วยกันนะดาเชื่อเอกนะแล้วพี่ก็เลยดึงแบบดามากอดไว้ครับซึ่งคืนนั้นอ่ะดาเขาก็หลับมันหลับในอ้อมกอดพี่อ่ะร้องไห้จนหลับไปอ่ะครับทีนี้ในจังหวะที่ดากำลังหลับไปอ่ะครับครับพี่เนี่ยมันก็คือช่วงนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นช่วงประมาณสักใกล้สว่างแล้วครับใกล้รุ่งสางแล้วแต่มันก็ยังมืดอยู่สิ่งที่พี่เห็นนะครับอยู่ๆครับพี่ก็ต้องตาค้างเพราะว่า
มันมีร่างหนึ่งครับครับปรากฏขึ้นมาตรงหน้ายืนแบบยืนประจันหน้าพี่เลยในระยะที่ห่างแค่ไม่ถึง1เมตรอ่ะครับครับร่างนั้นก็คืองานตาเออยืนร้องไห้ตรงหน้าพี่ซึ่งพี่ก็คิดแล้วว่าเขาคงไม่ยอมแน่พี่เลยถามเขาไปว่าคุณงามตาต้องการอะไรครับใช้ทำยังไงทีนี้ร่างนั้นนะครับก็ยังร้องไห้อยู่ไม่หยุดทีนี้พอร้องไห้ไปร้องไห้มาครับจากน้ำตาที่มันไหลมาเป็นน้ำตาปกติครับครับมันเปลี่ยนเป็นเลือดที่มันแบบเหมือนไหลแดงฉายจากตาสองตาขึ้นมาแล้วใบหน้าที่ขาวนวลที่พี่เห็นในฝันของงามตาที่เคยดูอบอิ่มนะครับครับมันกลับกลายเป็นซี่จนเห็นเป็นเส้นเลือดแบบเหมือนเส้นเลือดที่เขียวว่าแตกแบบทั่วใบหน้าจนเป็นเขียวครับแล้วดวงตาก็เริ่มเบิกโพรงแดงกล่ำแล้วก็ชี้นิ้วมาหาตรงที่ด่าอยู่ในอ้อมกอดพี่นะครับมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูแล้วก็วีกระสุดเสียงมึงแย่งคนของกูแล้วยังฆ่ากูกูจะเอามึงให้ถึงตายจังหวะนั้นนะครับดาเขาแบบเหมือนไม่รู้เขาพี่ไม่รู้ว่าเขาดีนหรือเขายังไงเขาผวาขึ้นมาแล้วเขาก็เหมือนเหลือไปเห็นพอดีครับเขาก็แบบนั่งตัวสั่นในอ้อมกอดพี่แล้วก็ยกมือแบบเหมือนยกมือขึ้นแบบว่าแค่จะเหนือหัวแล้วตอนนั้นอ่ะเอาโหสิครับให้หนูด้วยเธอนะหนูกลัวแล้วหนูจะบันทบุญไปให้นะแต่วิญญาณของงามตาครับก็ตบบาทสวนมาทันทีเลยครับกูไม่รับกูจะชีวิตมึงชีวิตตอนแรกด้วยชีวิตเท่านั้นทีนี้ในจังหวะที่ดาเนี่ยกำลังยกมือไหว้ปลกๆเลยครับร่างของงามตาเนี่ยก็ค่อยๆแบบเหมือนเลื่อนขึ้นมาแบบจนแบบถ้าจะติดหน้าแล้วครับคือห่างจากที่เกือบเมตรนึงเนี่ยคือเริ่มชิดมาเรื่อยๆแล้วครับพี่ก็เลยยกมือขึ้นมาดมอีกคนนึงแล้วก็บอกว่าโอ้โหจะกรรมต่อกันเถอะครับอย่าให้ต้องถึงเอาชีวิตกันเลยจองเวรกันไปกันมาเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดสิ้นเวรกันต่อกันจะให้ทำอะไรเราก็ยอมทุกอย่างแล้วครับครับขอแค่อยากเอาชีวิตของดาไปก็พอและร่างนั้นก็หยุดครับพอหยุดเสร็จเขาก็พูดขึ้นมาว่ากูไม่เอามือถึงตายก็ยอมได้ด้วยกูเห็นแค่ไอ้เองนะแต่กรรมที่มึงก่อไว้มึงจ้องต้องชดใช้กรรมนั้นแล้วกูจะรอดูวันที่มึงชดใช้กรรมนั้นครับแล้วนั้นก็ค่อยหายเลือนไปครับจนมันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่ก็เลยตัดใจว่าต้องพาดาเนี่ยไปพรมน้ำมนต์แล้วสะเดาะเคาะพรมน้ำมนต์คือทำบุญชุดใหญ่เลยครับเราก็ไปวัดกันเลยครับตอนเช้าทำบุญสังฆทานกวดน้ำให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์ให้จนหลวงพ่อพรมน้ำมนต์ให้เสร็จนะครับท่านก็พูดขึ้นมาคำนึงครับว่าอย่างน้อยเขาก็ยังไม่ทำร้ายโยมจนถึงแก่ชีวิตนะแต่ก็อย่างที่อาจารย์บางเคยบอกนั่นแหละอย่าสงสัยในความฝันเลยแล้วก็อย่าดิ้นดันกับเวรกรรมของตัวเองนะโยมจากนี้ไปเนี่ยก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมนะโยมนะโดยเฉพาะสีกาเนี่ยแหละแล้วท่านหันไปมองหน้าของดาครับครับพอในนั้นนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้4เดือนครับซึ่งใน4เดือนเนี้ยทั้งพี่แล้วก็ทั้งดาเนี่ยก็ไม่เคยเจอวิญญาณของนามตายเลยนะครับครับจนเราก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะผ่านไปแล้วครับน่าจะคือทุกอย่างน่าจะดีขึ้นแล้วคือผ่านพ้นไปหมดแล้วครับก็ปรากฏว่ามีวันนึงครับดาเนี่ยเขาตื่นมาด้วยอาการที่เขาแบบเขาบอกว่าเวียนหัวมากพี่ก็ถามเลยดาเป็นอะไรไม่รู้เอกดาเวียนหัวจังมันเหมือนบ้านจะหมุนแล้วเอกแล้วกลิ่นอะไรมันเข้าจมูกก็ไม่ได้มันขึ้นไส้ไปหมดเลยเอกดาเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับทีนี้พี่ก็คิดว่าเขาเป็นโรคกระเพาะก็อ่ะงั้นเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะก็หาอะไรเขากินรองท้องพอกินไปสักนิดเดียวก็อ้วกอาเจียนหมดพี่ก็เอ๊ะอาการไม่ดีแล้วก็เลยตัดสินใจว่าดาไปหาหมอเถอะพี่ก็เลยพาดาเนี่ยไปหาหมอนะครับพอไปหาหมอเนี่ยระหว่างที่รอหมอตรวจเราก็เป็นห่วงนะเอ๊ะมันคือใจนึกถึงกลับไปเรื่องเดิมนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่งามตาคือพูดไปไหมนะก็แบบใจคอไม่ดีจนหมอออกมาหมอก็เดินยิ้มมาเลยครับเราก็เอ๊ะทำไมหมอยิ้มออกมานะครับหมอเขาก็เดินมาบอกพี่ว่ายินดีด้วยนะครับตอนนี้ภรรยาของคุณเนี่ยตั้งครรภ์ได้ประมาณสักเดือนกว่าแล้ว
คิดแค่ก็ดีสิคือโหจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีคือเมียเราท้องคือดาท้องแล้วพี่ก็ดีใจครับแบบโหนี่น่าจะเป็นเรื่องดีแล้วสบายใจแล้วครับแบบก็พาดากลับบ้านนะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมซื้อของนู่นนี่นั่นไว้เผื่อระหว่างคลอดอะไรเงี้ยครับจนในคืนนั้นนะครับระหว่างที่เราทั้งคู่หลับอยู่ครับพี่ก็ฝันเห็นดาเนี่ยในฝันเนี่ยนะครับครั้งนี้พี่เห็นดาเขาเดินจูงมือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเด็กผู้หญิงคนนี้ใบหน้าอบอิ่มมากเลยครับผิวนวลๆอบอิ่มมากแต่ที่มันแปลกก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเกล้ามวยผมไปคลางหัวนุ่งผ้าถุงลายดอกสีน้ำเงินครับใส่ผ้าคาดอกสีแดงแล้วก็มีสบายสองชายสีขาวซึ่งลักษณะเนี้ยพี่ก็ตอนนั้นคิดในใจมันคุ้นๆเออมันคุ้นดิมันคุ้นๆครับมันคุ้นมากจนเสียงนึงนะครับเข้ามาในหูพี่ก็มาตามหลมว่าขอบใจนะไอเอกขอบใจที่ให้งามตามาอยู่ด้วยงามตาอโหสิกรรมให้เขาแล้วนะจ๊ะแต่เวรกรรมที่เขาสร้างมาเนี่ยงามตาช่วยอะไรไม่ได้นะครับพอจบเสียงนั้นนะครับพี่ก็เลยสะดุ้งตื่นดีใจหนึ่งอ่ะเราก็กลัวว่าสิ่งที่งามตาเคยบอกไว้ว่าเขาจะรอวันชดใช้กรรมของดาเนี่ยว่าจะเป็นยังไงครับแต่ใจหนึ่งก็ยังอุ่นใจเพราะว่าตอนนี้หันไปมองแล้วดายังนอนหายใจอยู่ไหมยังนอนสบายอยู่หายใจปกติอยู่ก็ก็ยังดีเนาะทีนี้พี่ก็มาฉุกคิดไอ้คำว่ามาอยู่ด้วยนี่แหละครับมาอยู่ด้วยคืออะไรก็เก็บความสงสัยเนี่ยไว้จนแบบอะไรคือมาอยู่ด้วยนะครับก็คิดไปคิดมาคิดจนหลับอะครับจนเช้ามันรุ่งขึ้นนะครับพี่ก็เลยถามดาขึ้นว่าดาเมื่อคืนเอกฝันแบบนี้นะเอกฝันว่าดาเนี่ยจูงมือเด็กผู้หญิงคนนึงมาเนี่ยแต่ลักษณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายใบหน้าทรงผมเนี่ยมันคุ้นๆมากเลยนะดาซึ่งดาเขาก็ยิ้มครับน้องวีดาเขายิ้มครับแต่เขาก็บอกพี่ว่าองามตาน่ะเขาน่าจะมาเกิดเป็นลูกเราแหละเอกพี่ก็ตกใจเฮ้ยจะมาเกิดได้ยังไงดาเขาก็บอกพี่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนอธิษฐานขอเองขอให้ดวงวิญญาณของงามตาเนี่ยมาเกิดเป็นลูกของเขาเนี่ยครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มีโอกาสชดใช้กรรมแล้วก็ชดเชยในสิ่งที่เขาเคยทำมาไม่ดีกับงามตาด้วยพี่ก็อ๋อถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีสิคืออ่ะทางนู้นก็อโหสิกรรมทางนี้ก็ให้มาเกิดเป็นลูกอีกน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับพี่ก็น่าจะเป็นเรื่องดีแหละนะครับซึ่งพี่เองอ่ะก็ได้ดูแลดาเนี่ยในช่วงที่เขาตั้งครรภ์เนี่ยตลอดเนี่ยจนถึงวันกำหนดคลอดเนี่ยเป็นอย่างดีเลยจะกินอะไรอยากได้อะไรมีอาการผิดปกติไงก็รีบไปหาหมอตรวจเช็คอาการทุกครั้งทุกเดือนที่หมอนัดหมอนัดตอนไหนก็ไปตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยสุขภาพของดาเนี่ยหมอบอกเลยครับว่าแข็งแรงดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ด้วยความที่ว่าจะได้สะดวกหน่อยครับก็เลยพาดาเนี่ยไปฝากครรภ์ที่คลินิกแต่ว่าหมอเนี่ยก็เป็นหมอที่โรงพยาบาลนี่แหละครับครับซึ่งหมอก็บอกว่าดาเนี่ยแข็งแรงดีเด็กก็แข็งแรงดีนะเราก็สบายใจขึ้นครับสบายใจขึ้นเยอะเลยจนถึงวันที่ครบกำหนดคลอดแล้วครับในขณะที่พี่กำลังเตรียมเข้าของแล้วก็สิ่งจำเป็นก็คือพวกเอกสารที่มันต้องไปแจ้งเกิดในโรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยครับอยู่เนี่ยดาเขาก็บอกว่าเอกดาเจ็บท้องดาปวดท้องมากเลยดาจะไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วพี่ก็สังเกตว่าดาเนี่ยเขาเหงื่อท่วมทั้งตัวเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยใจวิวว่าเหมือนใจมันจะขายได้เลยนะเอกพี่ก็เลยรีบพาดาเนี่ยไปโรงพยาบาลพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็รีบบอกหมอเขาก็รีบพาไปห้องทำคลอดเลยครับส่วนพี่เนี่ยก็ได้แต่นั่งเฝ้ารอครับหน้าห้องครับแต่ตอนนั้นก็คือใจก็ตื่นเต้นด้วยก็คือห่วงด้วยตื่นเต้นด้วยจนเวลาผ่านไปกับ2ชั่วโมงครับหมอก็ออกมาครับนี่พี่ก็ถามเลยครับหมอภรรยาผมเป็นไงบ้างครับหมอเขาก็บอกว่าอ๋อภรรยากับลูกของคุณนะปลอดภัยนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้ลูกสาวหน้าตาน่ารักน่าชังมากเลยครับครับคือซึ่งตอนนั้นนะครับพี่เนี่ยดีใจมากคือแบบแค่จะร้องตะโกนกระโดดแบบโลดเต้นในโรงพยาบาลเลยแ
ยังไม่ทันที่จะดีใจได้ถึงที่สุดเลยครับหมอก็พูดต่อครับครับแต่ผมก็มีเรื่องนึงนะครับที่จะต้องแจ้งให้คุณพ่อทราบไว้นะครับคือภรรยาของคุณเนี่ยปลอดภัยจากการคลอดน้องนะครับครับแต่ภรรยาของคุณนะครับตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่3แล้วนะครับครับซึ่งสิ่งที่หมอบอกพี่มานะครับพี่ช็อกมากตอนนั้นแล้วก็ถามตัวเองว่าแล้วที่ผ่านตาไปตรวจทุกเดือนทุกเดือนแล้วหมอบอกว่าแข็งแรงดีปกติทุกอย่างทั้งแม่และเด็กมันคืออะไรจนหมอเนี่ยครับเขาเดินกลับไปเอาไปตรวจผลมาให้ดูครับน้องวีพี่ต้องปล่อยใบตรวจผลตกไปตกลงพื้นเลยครับครับมันเป็นชื่อของภรรยาพี่จริงๆผลตรวจเป็นอย่างนั้นจริงๆครับตอนนั้นเนี่ยนาทีนั้นเนี่ยมันมีทั้งความดีใจแล้วก็ความเสียใจแต่ลูกสาวที่ดีใจครับแต่ภรรยาเราเป็นมะเร็งระยะ3เนี่ยปากมดลูกเลยเนี่ยพี่ก็แบบตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยครับจนหมอก็พูดขึ้นมาครับว่ายังไงคุณพ่อเนี่ยก็ต้องมีกำลังใจดีๆไว้นะครับครับเพราะว่ากำลังใจจากคนข้างตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญการกินอยู่การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้นานขึ้นพี่ก็ครับหมอผมจะพยายามนะครับครับทีนี้หมอเขาพูดต่อครับว่าแต่คุณพ่อครับตั้งชื่อน้องว่าเรียงครับว่าน้องชื่ออะไรพี่ก็เงยหน้ามองหมอครับคือตอนนั้นน้ำตาคอเบ้าแล้วครับคือมันมีทั้งความดีใจแล้วก็เสียใจในเวลาเดียวกันนะครับผมตั้งชื่อลูกไว้ว่างามตาครับหมอหมอก็โอเคครับยังไงคุณพ่อก็เข้มแข็งไว้นะครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยพยาบาลจะพาคุณพ่อไปดูหน้าน้องนะครับหมอขอตัวก่อนแล้วสักพักหนึ่งครับพยาบาลก็พาพี่เข้าไปดูหน้าลูกโดยที่พยาบาลเนี่ยเขาก็สอนวิธีนะครับว่าจะอุ้มเด็กยังไงให้ปลอดภัยเด็กน้อยจะอุ้มยังไงเพื่อจะช่วยคุณแม่ในเวลาที่ว่าคุณแม่อาจจะไม่สะดวกหรือจะได้บ้างพี่ก็อุ้มเด็กขึ้นมาคืออุ้มลูกขึ้นมาซึ่งใบหน้านั้นนะครับมันเป็นใบหน้าที่อวบอิ่มมากแล้วเราคุ้นเลยว่าใบหน้าเนี้ยเราคุ้นตามากจนตัวพี่ครับสัมผัสกับตัวของลูกพี่นะครับน้องเขาก็แบบเหมือนแผ่เสียงน้องขึ้นมาเลยครับแบบร้องจ้าเลยครับครับจนพี่ต้องบอกกับลูกอ่ะมีพ่อไงลูกไอเอกนะไอเอกเองพ่อของหนูไงลูกงามตาอยู่ๆลูกของพี่เนี่ยเขาก็หยุดร้องครับคือหยุดไปเฉยๆเลยแล้วพี่ก็เลยพูดขึ้นมาต่อว่าไม่ต้องกลัวนะลูกนะพ่อจะเลี้ยงดูหนูให้ดีที่สุดจนเวลาผ่านไปครับหนึ่งสัปดาห์ก็คือหมอเนี่ยพยาดากับลูกเนี่ยอยู่ลูกพี่แหละอยู่โรงพยาบาลก่อนหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าต้องตรวจอาการที่ตาเขาเป็นมะเร็งตอนเนี้ยจนครบหนึ่งอาทิตย์หมอก็บอกให้กลับบ้านได้นะครับแต่ก็ให้คำแนะนำว่าในช่วง6 เดือนแรกเนี่ยคุณแม่เนี่ยให้นมน้องได้ปกติเพราะว่าในช่วง6 เดือนแรกเนี่ยปกติก็คือเด็กต้องกินนมมารดาก่อนแต่ว่าหลังจาก6 เดือนไปแล้วเนี่ยก็หมอไม่แนะนำแล้วเพราะว่าร่างกายคุณแม่จะไม่ไหวด้วยแล้วคุณแม่ก็จะต้องให้คีโมเป็นระยะด้วยพี่ก็โอ้จะตกลงครับนะครับซึ่งในช่วง6 เดือนแรกครับคืองามตาเนี่ยเขาก็ดื่มนมแม่ตามปกติเลยนะครับปกติทุกอย่างแล้วร่างกายของดาเนี่ยถามว่าชุดลงไปมากไหมก็ไม่ถึงกับมากนะครับแต่ก็เป็นลักษณะทรงๆครับก็คือกินอาหารได้บ้างกินไม่ได้บ้างก็มีผมร่วงบ้างอะไรบ้างก็จะมีผอมลงบ้างเป็นระยะไปจนเมื่อเข้าจนถึงช่วงเดือนที่7อะครับน้องวีเป็นช่วงที่เขาต้องไปเข้าคีโมหลังจากคีโมมาเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยพี่จะต้องซื้อนมผงมาชงให้ลูกดื่มให้ลูกกินแทนละคือดาเนี่ยเขาไม่สามารถจะให้นมน้องได้แล้วตั้งแต่คีโมกลับมาเนี่ยนะครับร่างกายของดาเนี่ยผอมลงไปเรื่อยๆครับคือสู้ผมไม่มากผมร่วงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีอาการปวดหลังปวดท้องน้อยมากขึ้นคือบางทีเนี่ยเขาปวดจนแบบว่าเขาร้องแบบทรมานจนเราสงสารนะครับแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้ปวดจนร้องไห้อะครับเราก็แบบเหมือนเราปวดใจแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่นั่งมองเมียตัวเองแบบทรมานอย่างเงี้ยครับ
และในบางครั้งที่เขาไปฉี่ครับฉี่เขาเนี่ยจะมีเลือดปนมาด้วยซึ่งพี่ก็เห็นอย่างที่บอกครับทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ช่วยดูแลครับเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำและเราก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยครับก็คือดูแลแทนเขาทุกอย่างครับเหมือนเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลานั้นป้อนนมลูกไปลูกให้ลูกนอนเปลี่ยนเป็นเพื่อลูกแล้วก็มาดูแลเขาป้อนข้าวป้อนน้ำเขาเปลี่ยนเป็นเพื่อให้เขาทุกอย่างครับจนเวลาผ่านไปครับมีวันหนึ่งครับคืนนั้นอ่ะก่อนที่เขาจะนอนดาเขาบอกพี่ว่าเอกพยุงช่วยพยุงดาไปที่เปของงามตาได้ไหมครับดาอยากไปเห็นหน้าลูกหน่อยเออพี่ก็ตอนนั้นก็คือไม่ได้เอกใจอะไรครับก็ปกติก็เห็นอยู่แล้วเนาะเราก็อุ้มมาให้เล่นเช้าเย็นเช้ากับมันเย็นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลังจากที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คือต้องออกจากงานนะครับคือทำงานไม่ได้แล้วครับทีนี้พอเขาบอกเนี่ยพี่ก็โอเคได้ก็ประคองเขาไปที่เปครับดาวก็จ้องมองหน้าลูกครับแล้วเขาก็พูดขึ้นมาครับว่าน้ำตาแม่ขอโทษนะลูกที่เคยทำไม่ดีกับหนูมาตอนเนี้ยคงถึงเวลาที่แม่จะต้องไปชดใช้กรรมในสิ่งที่แม่เคยทำไว้กับหนูแล้วนะขอให้หนูเป็นเด็กดีของพ่อเอกนะลูกดูคอยดูแลพ่อเอกแทนแม่ด้วยนะแล้วดาเขาก็ร้องไห้ออกมาครับคือน้ำตาเนี่ยไหลอาบแก้มเลยคือนับแต่นั้นตัวพี่เองอ่ะพี่ก็แบบคือพอเมียเราพูดอย่างเงี้ยมันมีเราอ่ะกั้นน้ำตาไม่อยู่น้ำตาพี่ก็ไหลตามเลยครับแล้วพี่ก็เลยค่อยๆประคองร่างของดาเนี่ยกลับไปนอนที่เตียงเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดึกแล้วครับดาไปนอนเถอะมันจะดึกแล้วนะก็ประคองกลับไปที่เตียงให้เขานอนพอเขาล้มตัวลงนอนครับเขาก็บอกพี่นะครับเหมือนย้ำอะครับเอกดูแลน้ำตาให้ดีนะถือซะว่าเป็นการช่วยดาชดใช้กรรมด้วยแล้วเขาก็ร้องไห้ไปทีนึงครับเป็นแบบพี่ก็แบบมันเจ็บในใจอะครับแต่มันเราพูดอะไรไม่ออกครับคือแบบเรารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดมากเขารู้สึกว่าสำนึกผิดมากก็เลยได้แต่บอกไปว่าไม่ต้องห่วงนะดาเอกจะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดนะแล้วมันเหมือนเป็นลางครับมันเหมือนเป็นลางที่จะบอกเหตุอะไรสักอย่างนะคืนนั้นครับตอนที่เขาจะหลับตาลงเนี่ยพี่ก็ทุกคืนเนี่ยพี่ก็จะแบบเหมือนจุดหน้าผากเขาเบาๆแล้วก็มือลูบหัวเขาคือเราไม่เคยรังเกียจมากถึงแม้ผมก็จะล่วงหมดอะไรแบบเราก็ไม่รังเกียจจุดหน้าผากเขาแล้วก็บอกเขาว่ามาพักผ่อนนะแล้วด่าเขาก็หลับไปครับจนพี่ก็เผลอหลับไปครับจนนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับมันก็มีเสียงร้องของลูกพี่เนี่ยก็คืองานตาเนี่ยเขาร้องขึ้นมาครับเด็กทารกอะครับแว่แว่ตกแผลขึ้นมาดังลั่นเลยครับพี่ก็จะลุกตื่นว่าลูกเป็นอะไรครับก็ลุกไปดูที่เปลูกก็เลยอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็ไกวแขนนะครับไกวแขนไปก็เขาค่อยกล่อมเขาจนเหมือนเขาจะเริ่มแบบเสียงเริ่มเบาลงแล้วเขาก็หลับเหมือนเดิมพอเขาหลับไปอะครับพี่ก็เลยเอางามตาเนี่ยวางเข้าวางไปที่เปแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับไปนอนสักหน่อยนึงเช้าเนี่ยจะได้ทำอาหารให้ดากินนะครับเป็นเรื่องปกติก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมในห้องอากาศมันเย็นจังนะครับก็เลยว่าจะเอาผ้าห่มเนี่ยครับวีไปห่มให้เขาสักหน่อยมันจะได้ไม่เย็นไปเนาะทีนี้พอห่มผ้าเสร็จพี่ก็เลยเอาแขนสองข้างของดาเนี่ยเอามาทับหน้าอกไว้ครับเหมือนลักษณะคือเอามือมาทับสองข้างทับหน้าอกไปเพื่อให้มือเนี่ยทับผ้าห่มไว้มันจะได้ไม่เลื่อนไปไหนครับทีนี้พอจังหวะที่พี่เอามือขวาวางก่อนนะครับแล้วพี่ก็เอามือซ้ายของดาเนี่ยวางตามพอวางเสร็จปุ๊บน้องวีครับครับมือซ้ายของดาตกไปข้างเตียงข้างตัวพี่ใจหาว่าไปตอนนั้นพยายามจะคิดว่าไม่ใช่แต่ก็ต้องลองคือเอามือเนี่ยลองไปเอาหลังมือเด็กไปอังที่รูจมูกเขาปรากฏว่ามันไม่มีลักษณะของการหายใจเข้าออกแล้วครับครับก็แสดงว่าดาเนี่ยเขาจากพี่ไปแล้วหลังจากคืนนั้นเลยถูกไหมใช่ครับครับพี่ก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยบอกเขาว่านอนเถอะนะดาหลับเถอะดาเด็กมาบ้านแล้วนะจากนี้เอกจะดูแลงานตาแทนดาเองนะจนงานศพของดาผ่านไปครับพี่ก็ต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของงามตาอย่างที่บอกครับจนถึงทุกวันนี้ครับคืองามตาเขาก็เริ่มโตขึ้นครับเป
็นเด็กที่สดใสร่าเริงเด็กปกติครับมีแต่สิ่งที่มันแปลกกว่าเด็กคนอื่นเนี่ยก็คืองามตาเขาจะเป็นเด็กที่ไม่ชอบไปห้างไม่ชอบไปเที่ยวที่มันแบบเป็นที่ที่แบบเด็กทั่วไปชอบไปเที่ยวครับตู้เกมคาราโอเกะอะไรเงี้ยไม่อยากไม่ชอบไปครับเขาจะชอบบอกพี่ว่าพ่อเอกพ่อเอกพางามตาไปที่วัดได้ไหมวัดโบราณวัดเก่าๆก็ได้ครับโดยเฉพาะนะครับถ้าพี่พาเขาไปที่อยุธยาเนี่ยเขาจะชอบมากนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องทั้งหมดซึ่งน้องคนที่ชื่อเอกเนี่ยเล่ามาให้พี่ฟังนะครับทีนี้พอหลังจากที่พี่ฟังเรื่องนี้จบเนี่ยพี่ก็เลยถามเอกว่าเอกเรื่องมันยาวจริงวะแต่แม่งโคตรดาร์กเลยคือพี่ฟังไปพี่ก็แบบน้ำตาจะไหลไปมีสงสารเขามากว่าก็เลยถามเขาบอกว่าแล้วทำไมงามตากับงามสุดาเนี่ยมันถึงต้องมาจองเวลาข้างกันวะเอกเขาก็เลยเล่าให้พี่ฟังครับว่าหลังจากที่เสร็จงานศพของดาแล้วเนี่ยครับเขาก็ได้มีโอกาสไปหาหลวงพ่อองค์เดิมนะครับทีนี้เขาก็เลยถามครับถึงสิ่งที่เขาอยากจะรู้มาตลอดว่าทำไมมันที่ที่อยากรู้นะครับทำไมงามตากับงามสุดาถึงต้องมามีแรงอาฆาตต่อกันหลวงพ่อท่านก็นั่งหลับตานิ่งอยู่สักพักนึงครับแต่ท่านก็พูดทั้งที่ท่านหลับตานะครับท่านหลับตาแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อชาติปางก่อนเนี่ยเมื่อนานมาแล้วเนี่ยงามตากับงามสุดาเนี่ยเคยเกิดมาเป็นฝาแฝดกันเมื่อพบชาติหนึ่งโดยที่งามสุดาและงามตาเนี่ยคือเป็นคนที่มีหน้าตาสวยงามผิวพรรณดีทั้งคู่คือชายหนุ่มในหมู่บ้านเนี่ยหมายปองทั้งนั้นทีนี้ตัวงามตาเนี่ยมีใจให้กับไอ้เอกซึ่งในภพชาตินั้นอ่ะคือไอ้ทองเอกนะครับชื่อไอ้ทองเอกซึ่งก็คือเอกในปัจจุบันก็เอกนี่ครับในชาตินี้ครับครับซึ่งตัวของไอ้ทองเอกเองเนี่ยก็มีใจให้กับงามตาทั้งคู่เนี่ยรักใคร่ชอบพอกันโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่างามสุดาเนี่ยก็แอบมีใจให้กับไอ้ทองเอกเหมือนกันทีนี้จากความที่แอบมีใจเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความอิจฉาว่าทำไมเนี่ยไอ้ทองเอกถึงไม่หันมาสนใจตัวของงามสุดาบ้างเลยงามสุดาเนี่ยครับก็เลยวางแผนกับผู้ชายขี้เมาเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยครับสามคนโดยจ้างเนี่ยให้ชายสามคนเนี่ยช่วยกันลุมข่มขืนงามตาครับโดยก่อนที่งามตาจะโดนข่มขืนเนี่ยครับน้องวีงามสุดาเนี่ยได้แอบใส่น้ำมันพลายที่ไปเอามาจากหมอผีคนนึงในหมู่บ้านเนี่ยครับลงไปในสำรับอาหารของงามตาครับให้กินเลยเหรอใช่ครับคือสมัยนั้นเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าที่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังครับคือสำรับอาหารเนี่ยมันจะแยกไปชุดๆของแต่ของมันซึ่งงามสุดาเนี่ยก็แอบเอาน้ำมันพลายเนี่ยหย่อนในสำรับอาหารของงามตาโดยที่งามตาไม่รู้เลยว่าในอาหารตัวเองมีน้ำมันพลายอยู่ทีนี้ชายทั้งสามคนเนี่ยก็ออกอุบายว่าจะชวนงามตาไปเดินเล่นแต่งามตาเนี่ยกลับไปเห็นว่าหนึ่งในชายสามคนนั้นน่ะคือไอ้ทองเอกซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครับก็เลยตามเข้าไปเป็นถูกพาไปข่มขืนโดยชายทั้งสามคนนั้นน่ะครับแล้วพอทีนี้มันรู้ความจริงที่หลังว่าถูกงามสุดาเนี่ยใช้เล่ห์กลอุบายแบบเนี้ยก็เลยเกิดความอับอายแล้วก็แค้นใจก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อตัวเองให้พ่อตัวเองจัดการแต่งามสุดาเนี่ยเกิดไหวตัวทันนะครับก็เลยกลัวความผิดแล้วก็เลยว่าจ้างชายทั้งสามคนเนี่ยให้มาดักฉุดงามตาอีกครั้งหนึ่งโดยที่เอามามัดแขนมัดขาทั้งสองทั้งหมดนะครับแล้วก็อุ้มไปทั้งเป็นนะครับแล้วก็เอาไปโยนลงในหลุมที่ขุดเอาไว้นั่นแหละครับอย่างที่เห็นในฝันแล้วก็กบจนสั่งให้ตายทั้งเป็นซึ่งตัวของงามตาเนี่ยเขาก็เหมือนแบบในอาฆาตแค้นนะครับรอมาตลอดรอวนเวียนทุกภพทุกชาติจนได้มาเจองามสุดาอีกครั้งในชาตินี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่ได้ฟังมาจากน้องเอกครับครับผมนะนี่ถือเป็นหนึ่งเรื่องที่วันนี้พี่บอลถ่ายทอดยาวมากแต่นะฮะผมมั่นใจว่าใครที่ได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นฟังรู้เรื่องแล้วก็จับต้นชนปลายถูกแหละนะครับวันนี้เรื่องราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหลังจากที่วางสายพี่บอลและจะสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วกันสำหรับใครที่มาไม่ทันพี่บอลครับเรื่องนี้ฟังจากตัวรุ่นน้องคือพี่เอกใช่ไหมใช
ช่ครับมานานแค่ไหนแล้วพี่เอกเขาบอกว่าเรื่องที่มันผ่านมาประมาณ18ปีแล้วครับไม่หมายถึงว่าพี่เพิ่งไปฟังเรื่องนี้มานานแค่ไหนแล้วอ๋อได้ฟังเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับคือหลังจากเล่าน้องวีเสร็จอะครับโอ้โหพอดีเหมือนกับเขามาเปิดฟังพอดีแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมมีเรื่องนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่าได้ดีแค่ไหนแต่เขาก็คือเหมือนวันหนึ่งเขาก็เล่าได้นิดนึงอะครับแล้วเขาก็แบบเล่าต่อไม่ไหวอย่างเงี้ยครับพี่ก็ต้องรอจนแบบเขาพร้อมแล้วเขาก็มาเล่าต่อครับแล้วพี่ก็ต้องออกมานั่งเรียบเรียงแล้วก็คือพยายามออกมาเป็นเรื่องของตัวเองให้ได้คือครับมันยากตรงนี้นะครับผมเข้าใจเลยฮะพี่บอลว่าเวลาเล่าเรื่องแล้วมันจะต้องดึงตัวเองไปเป็นตัวละครในเรื่องเพื่อให้เล่าง่ายขึ้นมันรู้สึกยังไงเพราะว่าการที่เราจะบอกว่าแล้วคุณเอกเขาก็พูดอย่างนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้กินคำไปเยอะมากซึ่งจะบอกพี่บอลว่าพี่บอลเก่งว่านี่คือ1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมง20ที่ผมนั่งฟังเรื่องนี้โดยที่แบบผมรู้เลยนะว่าพี่บอลต้องทำการบ้านกับเรื่องนี้พอสมควรเลยนะคือก็ใช้เวลาอยู่5วันนะครับอยู่5วันในการเรียบเรียงครับนะครับเก่งมากเก่งมากผมเห็นพัฒนาการที่พี่บอลเล่าแล้วก็เอามาเล่าถ่ายทอดเรื่องนี้ถือว่า1เลยสมาธิในการเรียบเรียงเรื่องเล่านี้มาดีมากพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับพี่บอลเก่งแล้วครับเรื่องนี้เยี่ยมเลยนะครับแล้วถ้ามันผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าคืออย่างเมื่อคืนเนี่ยพอดีพี่กำลังเรียบเรียงเรื่องด้วยแต่ที่คุณเอกเขาเล่ามาแล้วพอดีเมื่อคืนเนี่ยคุณแม่ก็ไม่สบายเหมือนกันก็ทางเฝ้าคุณแม่ด้วยแล้วก็ต้องเรียบเรียงนี้ไปด้วยก็เลยแบบมันค่อนข้างจะนั่นเลยครับนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีสกิลในการรับฟังเรื่องเล่าจากคนอื่นมาแล้วมาเรียบเรียงถ่ายทอดได้ค่อนข้างดีพี่บอลนะฮะมีช่องทางไหมเผื่อใครมีเรื่องเล่าอยากจะฝากพี่บอลเอามาเล่าในรายการแบบนี้อ๋อก็ถ้าใครจะฝากก็พี่จะมีเฟซอยู่ครับก็คือในเฟซของพี่เนี่ยจะเป็นรูปหน้าตาพี่เลยก็คือสามารถก็คือทักมาได้แล้วก็ฝากมาได้ครับถ้าเกิดใครจะฝากนะครับครับชื่อเฟซว่าอะไรฮะเป็นชื่อจริงที่ภาษาอังกฤษนะครับชื่อธนวัฒน์นะครับธนวัฒน์ THANA ครับครับแล้วก็ดู AT ครับแล้วก็นามสกุลจันทุคนเลยครับจันทุคนก็คือ CHANSUKON นะครับอืมอ่ะก็เดี๋ยวพี่บอลเอางี้ละกันค่อนข้างจะยาวครับสำหรับชื่อแล้วก็นามสกุลพี่ไปพิมพ์ในห้องแชทละกันเผื่อมีพี่ๆน้องเราบางคนครับมีเรื่องเล่าแต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะถ่ายทอดได้ดีไหมก็เดี๋ยวเผื่อเขาฝากพี่บอลเล่าครั้งหน้าจะได้มีเรื่องเล่าจากพี่บอลเอามาถ่ายทอดในรายการอีกนะได้ครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับได้ครับพี่บอลวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมCatty Pro Plus ถูกใจนายได้ใจทาส